มเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะฝุ่นเพื่อความสวยงามคล้ายกับช้างเผือกพร้อมกับเส้นไหว้สารประกรรมตามประเพณีของชาวช้างนะคะช้างที่11เชือกที่เข้าร่วมในพิธีนั้นมีการแต่งกายสวยงามตามโบราณประเพณีด้วยผ้าคลุมช้างผ้าปกประตะกรอบตะพรองนะคะผ่านหน้าผ่านหลังเครื่องมั่นกำไลข้อเท้าช้างที่สำคัญตามโบราณราชประเพณีการนำช้างเฝ้ารับเสด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นควานช้างจะต้องนำช้างอาบน้ำขัดผิวให้เนื้อแท้ของช้างได้สะอาดและประพรมด้วยน้ำปรุงให้กลิ่นหอมแต่งกายด้วยชุดที่เตรียมไว้อย่างสวยงามค่ะประนมหัตถ์นมัสการ10นิ้วประสานพระพุทธบริสุทธิ์เลิศล้ำลูกจะวายพระธรรมที่เลิศล้ำพระสงฆ์องค์สามารถสาวกของพระศาสนาสดาวายกษัตริย์อยุธยาธานีแม่พระธรณีแม่คงคาวายพระสุริโยไทยวีรกษัตริย์ผู้ปกป้องสวามีจนสิ้นชีวาวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าในสถานที่นี้พระชัยมงคลเจ้าที่ครูเพลงโบราณสืบสานร้องต่อไหว้คุณแม่คุณพ่อของลูกยาจงมาเป็นมงคลว่าสวมอยู่บนเกศาเมื่อลูกรักจะว่าเอ่ยเพลงเอ่ยถวายบังคมกราบกระหม่อมกราบก้มเกศานับเป็นบุญเหลือหลายชาวไทยทุกคนนับว่าเป็นกุศลเสด็จมาใต้ลมโพธิ์ที่สมภารถวยราชเบิกบานกันทั่วลาพระพัทรมหาราชผู้นำชาติรุ่งเรืองจริยวัตรต่อเนื่องพัฒนาทรงเป็นแบบอย่างว่าสรรสร้างความดีให้รู้รักสามัคคีกันเถิดหน้าโครงการแก้มลิงชายหญิงอยุธยาเถิดพระเกียรติองค์ราชาเอ่ยแล้วเอ่ยพระเกียรติองค์ราชาแล้วเอ่ยโครงการแก้มลิงชายหญิงอยุธยาแก้มลิงชายหญิงอยุธยาเถิดพระเกียรติองค์ราชาเอ่ยแล้วเชียบเชียบน้อย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 เชียบเชียบน้อยน้อ
รมนาถพระพัทธรมหาราชพระทรงชัยพระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมใจว่าชาวไทยทั้งชาติเป็นมิ่งขวัญถวยราชอันยิ่งใหญ่ชื่นช้ำกมลว่ายินอยู่บนแววมาว่าพระองค์ทรงพลาว่านาไม้ทรงคิดถึงอยุธยาว่าเคยมาปกป้องอยุธยาผุดพองว่าหลากหลายเสด็จมาคุ้มกล่าวชาวอยุธยาว่าสาบซึ้งในอุราน้ำตาไหลว่าสุดจะพันนานาพระมหาที่คุณให้ครันครบอบอุ่นว่าดวงใจวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าทั่วทิศในประเทศทุกขอบเขตของเมืองไทยให้มาปกปักรักษากายาทุกพระองค์ดังลูกนี้จำนงว่าในใจว่าขอถวายพระพรสถาวรสุขเกษมทุกพระองค์ทรงปรีเปรมพระหฤทัยพร้อมถวายชีวิตอุทิศกายใจตามรอยพระบาทป้ายเอ่ยนิรันดร์เอ่ยอุทิศกายใจตามรอยพระบาทไปเอ่ยนิรันดร์เอ่ยหายเชียบเชียบละทุกชาติรับใช้หอมอ้ายเจ้าช่อมาลายหอมแล้วเมื่อยามเย็นหอมอ้ายเจ้าช่อมาลายหอมแล้วเมื่อยามพระเกียรตินะคะและในลำดับนี้จะเป็นการแสดงบนเวทีริมน้ำขนาดใหญ่ฝั่งตรงข้ามพระพลาที่ประทับกลางน้ำนะคะซึ่งเป็นการแสดงแสงเสียงสื่อผสมผ่านม่านน้ำและการแสดงบนเวทีชุดทุ่งมะขามหย่องพื้นแผ่นดินแห่งพระมหากรุณาธิคุณค่ะอ
ครั้งกรุงศรีอยุธยาทุ่งมะขามหย่องคือสถานที่อันทรงคุณค่าที่หน้าประวัติศาสตร์เคยจารึกไว้พระศรีสุริโยไทยวีรสตรีแห่งตำนานทรงออกศึกหาญกล้าหลั่งเลือดท่าทาเพื่อปกปักรักษาแผ่นดินผืนนี้ไว้ครั้งแล้วครั้งเล่าที่ท้องทุ่งมะขามหย่องคือสักขีพยานแห่งการเสียสละของกษัตริย์ไทยพื้นแผ่นดินแห่งนี้รองรับกระแสทานแห่งพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่จนยากที่คนไทยจะลืมเลือนสวนศรีอยุธยาใจหายสันเพชรประสาทพรายกระเพื่อมน้ำเจดีระลอกรายระยับคลื่นขยับขยอกกระชอกขย่ำขมือบแก้วกรุงศรีกำสวนศรีอยุธให้ใจหายสันเพชรประสาทพรายกระเพื่อมน้ำเจดีระลอกรายระยับคลื่นขยับขยอกกระชอกขย่ำขมือบแก้วกรุงศรีเรืองเรืองพระธรรมรสกำสดร่ำพระวารีปล้องฉนัยบัลลังก์ปลีเม็ดน้ำค้างมะค้างตากาบเฮก็โหมสัตว์พระปรางวัดชัยวัฒนาธรรมาธิเบศมหากวิมิเห็นจะเป็นฉไหนโอ้ว่าอยุธยาประชาราษฎร์จะขาดใจครั้งศึกก็ท่วมไฟครั้งเสร็จศึกก็ท่วมน้ำแต่กรุงก็ตั้งกรุงเป็นกรุงเทพอุปถัมภ์ครั้งนี้กลีกรรมกระนำสนองทั้งสองกรุงกรุงศ
ีอยุธยเยศแมนเมืองอินมือมนุษย์และเสกสินและประสาทสร้างมือมนุษย์และสาพินธนาเพศโออยุธวิปไปโยกรางรำหรือยุคสมัยกรุงศรีอยุธยเยศแม้นเมืองอินมือมนุษย์และเสกศิลปศาสตร์สร้างมือมนุษย์และสาปพินธนาเพศโอ้อยุธวิปโยกร้างร่ำหรือยุคสมัยมือนี้ที่เสกมนคือมือคนใช่มือใครคือมือและคือใจจะกอบกู้กำลังเมืองถึงน้ำก็เถอะน้ำอันกระหน่ำมันนองเนืองตำนานนับนานเนื่องล้วนผู้คนที่ทนทานล่มยศก็ยงยศและล่มย่านก็ยงย่านขจัดเหตุผดเด็ดผ่านต้องร่วมใจประจันประจนวิญญาณอยุธยายังเพียกหาอยู่ทุกคนอยุธยาไม่สิ้นคนคนดีศรีอยุธยาแม่พระคงคาลูกขอขมาแม่อย่าขึ้นแค้นลูกผิดลูกพลาดดูคลาดดูแคลนแม่อย่าขึ้นแค้นกระหน่ำซ้ำซัดเหมือนมดแตกรังพึ่งแตกรวงพังละสำละสัตว์แตกบ้านแตกเรือนรับเพื่อนรับพลัดละสำละสัตว์แม่ลงโทษแล้วได้ทุกได้ภัยจึงได้คิดใหม่ดังได้ดวงแก้วหลุดหายหลุดห่วงหลุดบ่วงหลุดแล้วดังได้ดวงแก้วได้ตนพึ่งตนแม่มาสั่งสอนแม่มาให้พรให้ผลักให้พ้นน้ำร้ายคนร้ายภัยผ่านทุรพลให้ผลักให้พ้นแม่พระคงคารู้ทบรู้ทวนคำหนึ่งคำนวณน้ำหนักน้ำตาน้ำนักหนักนักหนักน้ำหนักหนาน้ำหนักน้ำตาเหน็บหนาวธรณินรู้ทบรู้ทวนคำหนึ่งคำนวณน้ำหนักน้ำตาน้ำนักหนักนักหนักน้ำหนักหนาน้ำหนักน้ำตาเหน็บหนาวธรณินพอถ่ายชวนถ่ายชักเหนื่อยหน้าบอลจอมืดอ่ะจอมืดไปแล้วอ้าวมีมาแล้วมาทุ่งมะขามหย่องตำบลบ้านใหม่อำเภอพระนครศรีอยุธยาพื้นที่ยุทธหัตถีสมรภูมิสำคัญทางประวัติศาสตร์รัฐบาลสมัยนั้นจึงได้จัดทำโครงการสร้างพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยไทยเป็นโครงการจัดสร้างขึ้นตามพระราชดำริรัฐบาลและประสบนิกรชาวไทยได้ร่วมกันสร้างน้อมเกล้าถวายเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในวาระมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ5รอบเมื่อปีพุทธศักราช2535วันที่31สิงหาคมพุทธศักราช2534พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์กระทั่งพระราชานุสาวรีย์ก่อสร้างแล้วเสร็จสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
เสด็จพระราชดำเนินมาประกอบพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระสุริโยไทยเมื่อวันที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2538ในวันที่23มกราคมพุทธศักราช2539พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปที่ทุ่งมะขามหย่องทรงปล่อยน้ำจากอ่างน้ำเข้าแปลงนาเกษตรกรเพื่อทำนาปรังตามโครงการพระราชดำริและในวันที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2539พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปที่ทุ่งมะขามหย่องทรงเกี่ยวข้าวซึ่งเป็นผลผลิตจากโครงการในพระราชดำริและทอดพระเนตรกิจการต่อเนื่องในโครงการซึ่งบังเกิดมูลค่าสร้างรายได้ให้ชาวนาผู้เข้าร่วมโครงการกว่า4ล้านบาทท่านยังได้แบ่งการใช้ประโยชน์ในที่ดินแปลงนี้เนี่ยเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันอุทกภัยอย่างชัดเจนเดิมเนี่ยทางกรมโยธาธิการได้ออกแบบไว้เนี่ยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสวนสาธารณะเป็นที่ตั้งอนุสาวรีย์ท่านได้มีพระราชกระแสรับสั่งให้แก้ไขนะครับท่านต้องการที่จะให้พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่น้ำนอกเหนือจากความสำคัญในด้านประวัติศาสตร์ดังกล่าวพื้นที่ทุ่งมะขามหย่องยังเป็นพื้นที่ส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จัดโครงการพระราชดำริในด้านการป้องกันน้ำท่วมและเป็นแหล่งกักเก็บน้ำโดยแบ่งพื้นที่ดำเนินการเป็นสองส่วนส่วนที่หนึ่งเป็นพื้นที่ในการก่อสร้างพระราชานุสาวรีย์และสวนสาธารณะอีกหนึ่งส่วนเป็นพื้นที่ของสระเก็บน้ำซึ่งมีสัดส่วน3ใน5ของพื้นที่โครงการซึ่งเป็นไปตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำหรับบริเวณทุ่งมะขามหย่องซึ่งเป็นที่ตั้งพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยไทยน้ำเต็มมากผมก็ได้ป้องกันไว้ว่าจะไม่ให้น้ำท่วมบริเวณพระราชานุสาวรีย์แต่ปรากฏว่าไอ้สิ่งที่ผมมองเนี่ยอาจจะมองไม่ตรงกับพระราชดำริหรือแนวพระดินใจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่ทรงต้องการจะผ่อนคลายความทุกข์ความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งขณะนั้นน้ำท่วมอยู่มากแล้วผมก็มัวจะไปป้องกันเต็มที่เนี่ยข้างๆเขาก็น้ำท่วมกันเต็มนะฮะท่านก็ต้องการจะผ่อนคลายความเดือดร้อนเพื่อนำน้ำที่ท่วมอยู่เวรทุ่งมะขามหย่องแล้วก็ทุ่งเขาทองเข้ามาเก็บไว้ในเวรพระราชานุสาวรีย์ของพระสุริโยไทยตรงตามแนวพระราชดำริในปีพุทธศักราช2538ได้เกิดสภาวะน้ำท่วมอย่างรุนแรงที่พื้นที่ภาคกลางและจังหวัดพระนครศรีอยุธยานำความเดือดร้อนสู่ประชาชนอย่างแสนสาหัสความทุกข์ครั้งแล้วครั้งเล่ามิได้ผ่านพ้นสายพระเนตรพระกันทุ่งมะขามหย่องถูกนำมาใช้เป็นพื้นที่รองรับน้ำพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าให้ระบายน้ำที่ท่วมเข้าไปเก็บกักไว้บริเวณพระราชานุสาวรีย์และทรงมีรับสั่งให้เก็บไว้ใช้เพื่อเพาะปลูกในฤดูน้ำแล้งในปีพุทธศักราช2554ประเทศไทยได้ประสบมหาอุทกภัยอยุธยาเป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างมหาศาลทุ่งมะขามหย่องแห่งนี้ก็ถูกจัดให้เป็นที่พักพิงของผู้ประสบภัยปี2554ที่ผ่านมาเนี่ยพื้นแผ่นดินแห่งนี้เนี่ยยังได้แสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ยิ่งใหญ่น้ำท่วมอยุธยาเกือบจะทุกตารางนิ้วแต่พื้นที่ตรงนี้ยังมีที่แห้งที่พระบรมราชานุสาวรีย์พี่น้องประชาชนชาวอยุธยาส่วนหนึ่งเนี่ยได้มาอาศัยฐานอนุสาวรีย์แห่งนี้เป็นที่พักพิงในยามน้ำท่วมเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่อาจจะเป็นเพราะว่าท่านเล็งการไกลหรือมองไปข้างหน้าวิสัยทัศน์ของท่านเองครับที่จะช่วยคนอยุธยาสิ่งเหล่านี้หรือพื้นแผ่นดินแห่งนี้เนี่ยได้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่คนอยุธยามากมายเลยครับแผ่นดินแห่งนี้ปกคลุมไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณทั่วทั้งอาณาบริเวณในอดีตบรรพกษัตริย์เสียสละพระชนชีพปกป้องแผ่นดินในปัจจุบันพระเจ้าอยู่หัวทรงสละพื้นที่แห่งนี้เพื่อช่วยเหลือประชาชนของพระองค์ใช้รับน้ำในฤดูน้ำหลากช่วยให้น้ำในฤดูน้ำแล้งให้พลังใจให้อาชีพ
ให้ชีวิตให้ประสบนิกรของพระองค์ได้อยู่อย่างร่มเย็นใต้พระบารมีตลอดมาชาวพระนครศรีอยุธยานี่นะครับได้ตระหนักและก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเนี่ยมาโดยตลอดไม่ใช่ว่าเพียงเมื่อเกิดน้ำท่วมเมื่อปี2554เท่านั้นแต่สิ่งที่พระองค์ท่านได้พระราชทานให้กับคนนครศรีอยุธยานั้นเนี่ยมีนานับประการแต่เมื่อได้ทราบข่าวว่าท่านจะเสด็จมาทรงเยี่ยมเยียนประชากรชาวจังหวัดนครศรีอยุธยาเนี่ยประชาชนทุกคนเนี่ยรู้สึกซาบซึ้งผมเชื่อว่าประชากรทุกคนนั้นต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวและจะแสดงออกถึงความจงรักภักดีเนี่ยอย่างพร้อมเพรียงกันดีใจที่สุดเลยได้รับใช้พ่อหลวงนะได้ผลิตเกี๊ยวทำให้ท่านไปเกี่ยวข้าวที่ทุ่งมะขามหย่องมันเหมือนอะไรอย่างที่ที่เราจงรักภักดีท่านมันเพิ่มผมไม่ได้คิดว่าท่านจะเสด็จมาเป็นลูกชาวนาผมไม่เคยคิดว่าจะมีวันนี้เลยไม่มีพวกมีฝูงก็ไม่เคยที่สุดของผมอ่ะไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าโอ้โหเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินจะเสด็จมาเกี่ยวข้าวในนาผมผมปลื้มไปหมดปลื้มพูดไม่ถูกเลยอ่ะก็อยากก็บอกกับพระองค์ท่านว่าผมชาวนาเนี่ยรักพ่อหลวงมากรักจนสุดชีวิตเลยละกันถ้าไม่มีวันนั้นผมก็คงไม่มีวันนี้ในหลวงเนี่ยก็คือหัวใจของประชาชนทุกคนนะคะถ้าอยากบอกพระองค์ท่านว่าพวกเรารักในหลวงทุกคนค่ะขอพระพรพลังจากพระผู้เป็นเจ้าได้โปรดปกป้องคุ้มครองรักษาให้พระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานมีพระสุขภาพที่ดีอยู่คู่เป็นที่ยึดเหนี่ยวของคนไทยตลอดไปเมืองไทยต้องมีพระเจ้าอยู่หัวนับว่าเป็นมหามงคลอย่างยิ่งแก่ประสบนิกรชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงขอเจริญพรเชิญชวนสาธุชนพุทธบริษัททุกหมู่เหล่าด้วยความรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแก่ทั้งสองพระองค์ให้ท่านนั้นทรงมีพระเกษมสำราญมีพระชนมายุยิ่งยืนนานสถิตเป็นมิ่งฝันของวงชนชาวไทยไปตราบนานเท่าไหร่กรุงทุ่งกว้างอโยธยามะขามหย่องเคยญาตราศึกสู้ยุทธหัตถีหลังคชาสละชีพสีสุริโยไทยสถิตคู่ถิ่นทุ่งทิพสวรรค์ณชาญกรุงทุ่งกว้างอโยธยามะขามหย่องยามฝนมารับน้ำชัยภูมิป้องนครากรุงเก่ากลศึก
ทับใหญ่อริรุกล้ำท่วมน้ำถอยหนีทุ่งมะขามยามศึกจารึกค่าภูมิปัญญาป้องภัยให้เมืองหลวงประวัติศาสตร์ซึมซับรับผลพวงเวลาล่วงหลายร้อยปีที่ลืมเลือนทุ่งมะขามยามนี้ยิ่งมีค่าเมื่อถึงคราป้องภัยน้ำใต้เขื่อนเป็นแก้มลิงโอบอุ้มคุ้มบ้านเรือนครั้นถึงเดือนร้อนแล้งเป็นแอ่งทานน้ำเลี้ยงนาพานิเวศเกษตรสุขยามท่วมทุกข์ผันเบี่ยงเลี่ยงเมืองบ้านสร้างอาชีพสร้างชุมชนดลบันดาลร้อยโครงการชุบทุ่งทองให้รองเรืองน้ำพระทัยสองพระองค์หลั่งลงรถให้ปรากฏแผ่นดินทองนองสุกเนื่องณวันนี้นี้ที่แก้มเมืองอีกบทเบื้องประวัติศาสตร์สร้างชาติไทยเพลงขลุ่ยพริ้วริ้วทุ่งมะขามหย่องราชานุสาวรีทอดมองส่องสมัยพระศกพร้อมน้อมหมายถวายชัยใต้ร่มเงาน้ำพระทัยน้ำใจเมืองเพลงขลุ่ยพริ้วริ้วทุ่งมะขามหย่องราชานุสาวรีทอดมองส่องสมัยพระศกพร้อมน้อมหมายถวายชัยใต้ร่มเงาน้ำพระทัยน้ำใจเมืองแผ่นดินเราคือแผ่นดินทองเราทุกขอประชาอนุบำรุงให้เรือนเรียงไกรได้เป็นไทยไปนานเท่านานแผ่นดินเรา
ไทยเป็นไทย
จ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทอดพระเนตรการแสดงนะคะซึ่งเป็นการแสดงบนเวทีริมน้ำขนาดใหญ่ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามพระปราสาทประทับกลางน้ำเป็นการแสดงแสงสีสื่อผสมผ่านแม่น้ำและการแสดงบนเวทีในชุดทุ่งมะขามหย่องผืนแผ่นดินแห่งพระมหากรุณาธิคุณนะคะซึ่งมีการรำเทิดพระเกียรติและมีการขับร้องเพลงโดยศิลปินแอดกาบาร้องเพลงหน้าพระที่นั่งบริเวณเวทีการแสดงเพลงปิดทองหลังพระพร้อมทั้งอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีเป่าคลุยอาจารย์นวรัตน์พงษ์ไพบูลย์อ่านบทกลอนถวายพระพรพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประสบกรณิกรที่ประสบปัญหาภัยพิบัติน้ำท่วมค่ะนั่นก็เป็นการแสดงบนเวทีริมน้ำขนาดใหญ่นะคะนอกจากนั้นก็ยังมีการแสดงเพลงเรือและขบวนเรือหลักทั้งหมด59ลำที่เป็นเรือเพื่อนบ้านขนาดใหญ่มีขบวนเรือท้องถิ่นของชาวบ้านจาก16อำเภออีกจำนวนมากนะคะรวมกว่า300ลำเพื่อเป็นการแสดงในรูปแบบต่างๆที่เคยใช้เป็นวิถีชีวิตของชาวเรือต่างๆที่ได้เดินทางมาทำมาหากินแล้วก็เป็นวิถีชีวิตของชาวกรุงเก่าพระนครศรีอยุธยาค่ะนอกจากนี้เรายังได้เห็นขบวนช้างที่งดงามสมกับที่เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองนะคะช้างนั้นมีประโยชน์แก่คนไทยมาช้านานนับตั้งแต่ในการขนย้ายสิ่งของการคมนาคมในสมัยโบราณที่การจราจรด้วยระบบต่างๆยังไม่สะดวกเหมือนปัจจุบันนะคะและที่สำคัญที่สุดก็คือการใช้ช้างในการทำศึกสงครามเช่นยุทธหัตถีในวาระต่างๆที่มีหลักฐานตามประวัติศาสตร์วันนี้ก็ได้เห็นการแสดงจำลองยุทธหัตถีให้ได้ชมกันด้วยซึ่งส่วนหนึ่งก็ทำให้ปวงชนชาวไทยนั้นได้รำลึกถึงวีรสตรีของชนชาติไทยสมเด็จพระศรีสุริโยไทยและนอกจากนั้นก็ได้เปรียบมวลพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงงานเพื่อประสบกรณิกรมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยด้วยพระองค์นั้นทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์ที่ทรงงานหนักเพื่อประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงค่ะและหลังจากเสร็จสิ้นจากสถานที่แห่งนี้แล้วนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีก็จะได้ประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังพระตำหนักสิริยาลัยเป็นจุดหมายต่อไปค่ะจบการถ่ายทอดสดจากโทรทัศน์กรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนะคะต้องเรียนเน้นย้ำแก่ท่านผู้ชมค่ะว่าถึงแม้ว่าเราจะได้เห็นความงดงามของการแสดงแสงเสียงและสื่อผสมรวมไปถึงเห็นภาพความปลื้มปิติของประสบกรณิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเป็นบรรยากาศที่มีความสุขกันอย่างไรก็ตามนะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วหัวใจของการเสด็จพระราชดำเนินไปในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในครั้งนี้ของทั้งสามพระองค์ก็คือเสด็จพระราชดำเนินทรงสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยไทยและแสดงให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อชาวพระนครศรีอยุธยาและปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคกลางจากปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมานะคะเป็นทรงเป็นแบบอย่างให้เห็นถึงการบริหารจัดการน้ำอย่างครบวงจรค่ะและสำหรับในวันนี้นะคะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนกพระภูมิบาลบุญญาดิเรกเอกบรมจักรีพระสยามิพระโยสัยจงสริจงสดังดังหวังบัน
แผ่นดินว้านทองเนื้อดินทั่วทิ้งไปถึงพอเป็นที่พึ่งของไทยทั้งพ้องไม่รับใครสามัคคีปรองดองเดินตามคันลองของความพอเพียงคนไทยเป็นไทยวันนี้